ชื่อที่ออกมาเนมชื่อคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยตอนนี้ชัดเจนน่าจะเป็นคุณเศษฐาทวีสินซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วนะสวเขาจะเซเยตไหมนะครับหลายๆคนเขาเอาด้วยหรือเปล่า สวเสรีสุวรรณภานนท์นะฮะพอพูดถึงคุดเสถียพอพูดถึงเรื่องของเอ็ก้าวไกลจะยอมถอยและก็กลับมาทีหลังวันนี้คุณเสรีมองทะลุข้ามช็อตไปเลยใช่ไหมจตวก็บอกว่าเอาล่ะเคยได้ยินแหละได้ยินสูตรนี้เหมือนกันว่าอาจจะโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยแต่ว่าข้า้าวไกลเนี่ยจะไม่ร่วมรัฐบาลด้วยก็ถ้าเกิดว่าทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยก็ไม่ต้องพึ่งเสียงสวเลยเพราะว่าสสอ,อย่างเดียวเนี่ยก็เกิน376เสียงแล้วแต่ว่าครั้งนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยด้วย ว่าจะโหวตหนุนแล้วจริงหรือไม่อย่างไรเพราะถ้าเกิดพักเพื่อไทยได้เป็นนายกแล้วสุดท้ายเนี่ยไปเอาพักก้าวไกลามาร่วมด้วยก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ดิังพูดไปและไปเป,เปลี่ยนใจภายหลังขณะเดียวกันเนี่ยทางด้าน,นของสวเสรยียังบอกได้ว่าจุดยืนของการโหวตนายกของสวยืนยันชัดเจนว่าจะไม่โหวตสนับสนุนพักที่คิดจะแก้ไขมาตราน1นึ 2. แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปของคุณเศรษฐาทวีสินเทเดตนายกของพักเพื่อไทย ก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีประเด็นเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องแนวทางในการแก้ไขมาตรา1นึตอนหาเสียงคลิปนั้นคุณเศรษฐาเคยบอกว่าจะมีการแก้ไขมาตรา1นึอย่างไรก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตเอาคลิปนี้ยมาพิจารณาก่อนในการที่จะโหวตนายก <Okay. S 1> ยังไม่สามารถให้คําตอบได้เลยว่าถ้ามีการเสนอชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาจะมีการโหวตเลือก คุณเศรษฐาเป็นนายกหรือไม่เอาละ้ฮะเริ่มไปมีคลิปเก่าขึ้นมาะนะครับสมัยตอนหาเสียงตุกปาก็บอกเองว่าจะแก้มาตรา1นึหนึ่งคุณอุ้งอิงก็พูด<ช>ผมก็เคยเอามาเปิดรายการแล้วก็เคยมาเปิดนะฮะว่าจะแก้มาตรา1นึเหมือนกันนี่นะฮะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องถามตอบถามตอบของคุณอุ้งอิงนี่ยิ่งไปถามต่างหากเลยนะฮะยิ่งพูดชัดนะฮะยิ่งพูดชัด สวกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับก็พูดถึงสูตรนายกวันที่4ี่นี่แหละจะมีการดึงภูมิใจไทยดึงชาติไทยพัฒนามาร่วมนะโดยมีก้าวไกลในร่วมโหวตแต่ถอยนะไปเป็นฝ่ายค้านไม่ขอเป็นรัฐบาลสวกิติศักด์บอกจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะไม่มีการนะตั้งพรรคก้าวไกลามาเป็นรัฐบาลในภายหลังหลังจากที่โหวตนายกไปแล้วดูสูตรนี้ดูแล้วเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจยิ่งน่าสงสัยคลุมเครือและไม่ชัดเจน สูตรนี้แม้เป็นไปได้แต่ไม่ควรทําถ้าหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วเพื่อไทยไปจับมือกับก้าวไกลภายหลังก็จะเกิดความวุ่นวายระดับแผ่นดินไหญรุนแรงนะจะกล้าหรือเปล่าเนะี่ยอยากให้พักเพื่อไทยประกาศให้ชัดเจนว่าก่อนโหวตนายกเนี่ยจะมีพักใดร่วมจะตั้งรัฐบาลบ้างถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีพักก้าวไกลร่วมด้วยสวก็พร้อมที่จะโหวตให้นะครับเช่นเดียวกับสววันชัยสอนเสรินะฮะอันนี้ชัดเจนคําเดียวเหมือนกัน ใครรวมเสียงข้างมากได้ใครเสนอชื่อนายยงตีมาตนก็พ่อโบตให้สรุปโวต<ด>ไม่ว่าไม่ว่าว<ด>จะเป็นพรรคไหนเป<ด>็นแกนนำไม่ได้สนใจเพราะว่าอุดมการเนี่ยมันยึดมันคำ้ำเราอยู่มันค้ำคอเราอยู่อุดมการณ์เนี่ยนะฮะหลักประชาธิปไตยเนี่ยก็เลยต้องโบอ่าเพื่อไทยจัดตั้งเองเครดิตของเพื่อไทยเองก็น่าจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าพรรคเก้าไกลผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ส่วนตัวโบเนี่นะฮะ คุณนัตชาเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี่เองนะฮะตอนนี้บอกว่าออตอนนี้ท่าทีของพรรคเพื่อไทยนะฮะมองว่าแม้นเก้าไกลจะหลุดไปเป็นฝ่ายค้านแต่พร้อมจะยกมือโหวตนายกสูตรนี้เนี่ยนะตามที่เราพูดถึงเนี่ยนะพรรคเก้าไกลเขาว่ายังไงนะฮะพอได้ยินไหมเรื่องนี้คือเก้าไกลเขาบอกแบบนี้ว่าส่วนตัวเนี่ยเอาเป็นตัวเองนะส่วนตัวเนี่ยบอกเลยว่าข่าวที่ออกมาแบบนี้ คุณณชาเนี่ยมองว่ามันเป็นวิธีที่สกปรกมากมากเพราะว่าข่าวที่ออกมาแบบนี้เนี่ยมันยังไม่มีการประชุมร่วมในการจัดตั้งรัาบาล8ปดพักเลยว่าจะเอายังไงกันแน่สุดท้ายคุณณชาบอกว่าข่าวเนี้ยมันถูกปล่อยออกมาจากพักเพื่อไทยว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นอย่างไรคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพักเก้าไกลก็จะโหวตให้อยู่แล้วซึ่งขณะนี้ยังไม่ชัดเจนเลยว่าจะเอาพักไหนมาร่วมอยู่บ้างแต่มีข่าวมาว่าไปคุยกับคนนั้นไปคุยกับคนนี้ โดยไม่มีการแจ้งผลสรุปของการคุยคุณนัชชาบอกว่าอีกเกมหนึ่งก็คือว่าไม่มีลุงแน่ถ้าเกิดอย่างนั้นเนี่ยพักเก้าไกลก็บวตให้ตัวเองมองว่าพักเก้าไกลเนี่ยไม่ได้โง่ขนาดนั้นคือการที่ไม่มีลุงในที่นี้ในความหมายของพักเก้าไกลหรือว่าความเห็นส่วนตัวของคุณนัชชาเนี่ยคือว่าจะเอาพักรวมไทยสร้างชาติและพักพลังประชารัฐเฉพาะบางกลุ่มบางก้อนแล้วก็มาบีบให้เราเนี่ยบวตให้ ซึ่งการที่พักเก้าไกลส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเป็นแกนนําเพราะต้องการที่อยากใจรัฐบาลประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนก็คาดหวังแบบนั้นแต่ไม่ใช่ทําการลักไก่ลักหลับกันแบบนี้ คุณนัชชาเนี่ยเล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างมันต้องชัดเจนเลยว่าจะเอาอยัางไงจะวอดนายกสี่สิงหาคมแล้วการประชุมแม้ว่าจะมีการนัดการคือ2สิงหาแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยประเด็นไงว่าจะเอาใครมาร่วมบ้างพักรับบาลฝั่งตรงข้ามหรือว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรก็ยังไม่รู้สถานการณ์ตอนนี้เป็นการปล่อยข่าวไปเรื่อยๆคราวนี้สมาชิกของพรรคก้าไกลเนี่ยต้องขอทราบรายละเอียดทั้งหมดก่อนเมื่อทราบแล้วถึงจะสรุปได้ว่าที่สุดแล้วจะเป็นอย่างไรการยกมือให หรือไม่ยกมือให้ง่ายนิดเดียวนะฮะพักก้าไกลก็ถแถลงว่าไม่ยกมือให้ไม่ร่วม MOU ฉีเท่านั้นเองนะฮะเขาจะได้ <M OU S 2> ไปต่อได้ <laughs> นี่ก้าวไกลไม่โง่หลงเกมสกปกบีมหนึ่งห้าหนึ่งหลอกหน้านี่รอติดตามกันแล้วกันนะฮะ <c oughs> เพราะน้ำหนักตอนนี้ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่อ่านมาร่วม30นาทีเนี่ยนะฮะแต่ละคนความเคลื่อนไหวต่างๆนั้นมันอยู่ที่เพื่อไทย นะจ่าจะเด็ดหรือเปล่าวันนี้มองประเทศชาติมองไปข้างหน้าในการที่จะขับเคลื่อนประเทศหรือเปล่าถ้าใจเด็ดมองไปข้างหน้าเข็มมุ่งปักไว้แล้วเนี่ยนะผมเชื่อว่ายัางไงซะมันมีทางออกแต่ทางออกนะั้นมันอาจจะแลกมาด้วยความเสียอกเสียใจอาจจะแลกมาด้วยมบอาจจะแลกมาด้วยอะไรต่างๆนานานะแต่ก็ฉกฉวยโอกาสนี้ นะเพื่อจะนําพาให้ประเทศชาติมันได้เดินหน้าต่อไปนะอันนั้นคือสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ที่เขาเหล่านั้นแหละนะฮะ <im its> เราเป็นคนนอกเราก็ได้ตะติดตามเอาข่าวมาประมวลแล้วก็วิเคราะห์เติมข้อมูลแล้วก็นาเสนอท่านผู้ช,มก, <im its> ชมกันคุณชูวิทย์กรมวลวิเศษบอกจับตาเพื่อไทยเปิดเกมเร็วหลังหยุดยาวระทึก4สิงหาโบวชนายกนะฮะมีลุงมีลุงไม่มีเรานะครับปิดสวิตช์ก้าวไกลจับตาปิดเกมเร็วนะครับซึ่ง มองว่า4สิงหานี้ชิงโหวตนะจะได้นายกคนตัวสูงๆนี่แหละน <c oughs> ะเขาบอกว่าจะมีการประชุมแปดพักร่วมซึ่งพักเพื่อไทยก็ต้องให้เก้าไกลเอ่ยปากยอมเป็นฝ่ายค้านด้วยตนเองก่อนมิชชั่นอิมพอสิเบิลเนี่ยนะฮะลวงให้เก้าไกลหลงทางยอมโหวตให้เพื่อไทยและไปเป็นฝ่ายค้านโดยพักคสองลุงก็ไปเป็นฝ่ายค้านด้วยแต่ไม่สําเร็จแผนนี้ไม่ได้รับการตอบรับจากการเจราจารล่าสุดที่ฮ่องกง ขณะที่เจราจาใต้ดินได้สูตรการจัดตั้งรัฐบาลแล้วนี่คุณชูวิทย์บอกใต้ดินเนี่ยเขาคุยกันจบแล้วเพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติชาติไทยพัฒนาประชาชาติและพักเล็กๆรวมสระตะตัวเลขอยู่ที่ประมาณ315เสียงโอ้โหนี่มากกว่า8พรรักร่วม <c oughs> อีกนะฮะสามเสียงแบบนี้สววโหวตง่ายอา้าวรอดูกันละกันเพราะว่าคุณชูวิทย์นี่ออกมาย้ำๆวันหนึ่งออกมารัวๆเลยนะฮะจริงบ้างเท็จบ้างออก พูดถึงคุณทักษิณไม่ยอมกลับนะไม่ได้กลับมาแน่นอนเน,น,เนี่ยเจอคุณนุย้ยส,สวนเข้าไปหรอกเพอเจอคําเดียวไม่ต้องพูดเยอะ <c oughs> นะฮะก็ต้องรอดูว่าจะเพ้อเจอจริงหรือว่าเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามองการไกลหรือว่ามองชัดยังจะอยู่ <c oughs> เป็นเงาตามตัวทักษิณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะฮะแต,แต่พอคุณชูวิทย์เปิดสูตรเนี่ยก็ <c oughs> ไม่เห็นไทยสร้างไทยนะเออไม่มีไทยสร้างไทยด้วยอันนี้สูตรคุณชูวิทย์นะรอติดตามนะฮะ คุณสมชายเป็นไงก็พูดถึงเรื่องของกรณีที่พักพลังประชารัฐเนี่ยนะคะคือเขามองพลังประชารัฐแบบนี้ว่าพักพลังประชารัฐเนี่ยคือพักการเมืองเดียวเลยที่ก่อนหน้านี้มีการลงมติไม่เห็นชอบในการแก้ไขมาตรา272ของชธรรมนูญในการตัดอำนาจของสวย้อนกลับไปคือช่วง7จกรยยายนปี65 แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยพักภูมิใจไทยนะคะคือพักการเมืองที่หัวหน้าพักเลขาธิการพักบุคคลสําคัญในพักไม่ปรากฏในห้องประชุมในวันนั้นตั้งคําถามไปที่พักเพื่อไทยว่าพักเพื่อไทยค,ดดคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะเอา,อาการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยคนที่เขาไม่มีการส่งเสริมแนวคิดให้สวม,มีอํานาจเนี่ยมาร่วมด้วยแบบนี้แล้วกลางคะแนนออกมาคือเขาไม่ตัดอํานาจสวเนี่ยแกสองเจ็ดสองเนี่ยนะเขานะไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคิดดีแล้วใช่ไหม จะมาร่วมกใช <laughs> คุณนิพิษก็บอกว่าไม่ยังไม่ไว้วางใจระหว่างส้มแดงนะฮะนี่คุณนิพิษอ้าวก็ว่ากันไปนะครับรอติดตามก็แล้วกัน